สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเธอเย้ยผีค่ะสำหรับวันนี้นะคะหน้าที่พิธีกรเป็นของดิฉันเองค่ะเบลล่าลานีอ๋อไม่ใช่ค่ะเบลล่าอัธปานันท์ขวัญนัสดีวิจิตรการโรค่ะค่ะสำหรับอาทิตย์ที่แล้วนะคะพบกับคุณวุ้นเส้นไปแล้วนะคะพิธีกรรมของเธอเนี่ยน่ากลัวมากและถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากการจับไม้สั้นไม้ยาวนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยพิธีกรรมก็ไม่แพ้กันเลยจะเป็นอะไรนั้นเราต้องไปชมกันนะคะแต่ก่อนอื่นที่จะไปพบกับพิธีกรรมของเวลล่าในวันนี้นะคะพบกับทิปผีก่อนค่ะทิปผีในวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำการเอาตัวรอดจากการเจอผีนะคะการหนีผีหรืออะไรก็ตามนะคะสำหรับการเอาตัวรอดของผีในพิธีกรรมของเวลล่าที่ทำมาตลอดเลยนั่นก็คือการแก้ผ้าค่ะแก้ผ้าต้องทำยังไงเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะมันจะไม่เหมาะไม่ควรนะคะเดี๋ยวเก็บไว้แก้ผ้ากันเองดีกว่าเนาะนะคะการแก้ผ้าเวลาเจอผีจะทำให้ผีหนีไปเพราะว่าอะไรนั่นหรือไปหาดูใน Google ค่ะกลัวบอกไปแล้วผิดนะคะค่ะสำหรับพิธีกรวันนี้เราจะไปสถานที่แห่งหนึ่งร้านสตาร์ลอนอาถรรพ์ย่านหนึ่งในกรุงเทพมหานครย่านบางลำลูฮะบางลำลูบางลำลูใช่ไหมไม่ใช่บางลำลูหรือบางลำพูเราอยู่ตรงกลางใช่ไหมบางลำลูค่ะท่านผู้ชมค่ะบางลำลูร้านสตาร์ลอนแห่งหนึ่งในบางลำลูพูดถึงสตาร์ลอนก็ต้องมีผมจะเกี่ยวอะไรกับความอาถรรพ์พิธีกรอยู่คนนี้ค่ะพิธีกรรมที่จะทำในวันนี้นะคะคือการสางผมหวีผมปลอมและหวีผมจริงผมปลอมอันไหนกันแน่ก็ไม่รู้อันนี้นะคะสลับกันไปเป็นจำนวน 480,000 ครั้งค่ะสางไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ทุกคนคาดฝันหรือไม่คาดฝันก็ตามและเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไป เจอกันค่ะในเทปหน้า